โอเคครับเข้ามาสู่คู่ถัดไปของเรานะครับในรอบเพลย์อินนะครับเป็นรอบพิเศษของทัวร์นาเมนต์นี้ที่คุณจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ปกติคุณจะคุ้นชื่อรอบแบ่งกลุ่มก็คือกรุ๊ปสเตจใช่ไหมกับรอบเพลย์ออฟไปเลยอันนี้เป็นรอบเพลย์อินนะครับเอาอันดับ3อันดับ4ของรอบแบ่งกลุ่มของทั้ง2กลุ่มมาเจอกันเพื่อคัดหาทีมตกรอบอีก2ทีมก็จะเป็น4ทีมหา2ทีมผ่านเข้ารอบอีก2ทีมตกรอบทีมสปิริตพบกับนิกมาแกลเล็กซี่4นะเบสออฟ3ครับผมคิดว่าสปิริตน่าจะชนะ 2-0 สบายสปิริตเฟิร์สดราฟแบนมีโป้ของ V5 กับอันเดอร์อิงไปเฟิร์สพิกเป็นชาแมนเหลือตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแบบผับสตาร์ของ V5 โอ้ไม่ได้เล่นละจะบอกว่าฮัสก้าแต่เป็นอินโวเกอร์แล้ววอเกอร์กับคล็อกเวิร์กแล้วเปิดเฟิร์สพิกอินโวเกอร์เลยนะ V5 อยากจะเป็นมิราเคิลแล้วเกมนี้ขอเล่นตัวแบบผับสตาร์บ้างแบนมาสกับแบนเอนชานไปแล้วมาเป็นเทมพลาร์อาซาซินวันนี้เราดูเทมพลาร์ไป2เกมแพ้ทั้ง2เกมแต่ผมว่าจะชนะเกมเนี้ยแหละเว้นแต่ว่า V5 จะเล่นบิลเอ็กซอร์ดควอสแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าเทมป้ามันเล่นแครี่ได้อินโวคมันโยกเล่นไม่ได้เทมป้ามันโยกได้แล้วสปิริตอยู่เดอะไดด้วยก็เป็นฝั่งที่พวกเขาถนัดผมว่ามันก็ภาพเดิมอ่ะภาพเดิมก็คือนิกมาแกลเล็กซี่4จะพยายามเล่นไวกว่าแต่ว่าจะระเบิดตัวเองผมคิดว่าแบบนั้นแบบ V5 เข้าแล้วแต่ทีมยังไม่เข้าอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อวานสปิริตก็แค่ฟาร์มแล้วก็ชนะเฟส2สปิริตแบนตัวเคาน์เตอร์เทมปลานะแบนพวกตัวเบิร์นเกราะไปจากเสียไวเปอร์ส่วนนิกมา4แบนแมกนัสคอลแลปส์ต้องรอดู DPC ซีซั่นถัดไปว่าอาเบ็ดจะโดนแบนมีโป้เยอะๆแบบที่ V5 โดนไหมช่องหลักจะเป็นฟีดหมดเลยครับแต่จริงๆอ่ะเท่าที่ผมรู้อ่ะคนจับกล้องในงานมันคือไอ้มันชื่ออะไรนะพิบมังอ่ะเจเจเนี่ยมันคือคนจับกล้องระดับ TI เลยนะเว้ยแต่ผมก็ดีมาอยู่เหมือนกันว่ามันมีปัญหาเรื่องแบบจับกล้องใช่ไหมผมก็รู้เหมือนกันว่าทำไมนิกมาซีแบนคุงค่ากับบีสมาสคือแบบบีสมาสกับแมกนัสอะมันเป็นฮีโร่ทามมิ่งกลางเกมทั้งคู่ที่มันจะไปกับเทมป้าได้เหลืออะไรแค่อีกตัวหนึ่งทีมสปริตเป็น
แบรนด์เมดูซ่านะคือแบรนด์ตัวอินเดอร์ดรีมอ่ะอินเดอร์ดรีมมาเล่นอยู่แค่3ตัวเมดูซ่าลูน่าแล้วก็เทเลเบทอ่ะคล็อกซับ5เหรอคล็อก5ฮูดวิง4น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวนี้ฮูดวิงมันก็ถือว่าเบิร์นเกราะเทมป้าอยู่เหมือนกันเพราะบูชแบ็กมันเป็น DPS ละแซนคิงคอลแลปส์คือถ้านิกมาเขาดาร์ฟแบบ4ฮีโร่แอคทีฟมาแล้วแบบสปิริตเล่นเทมป้าใช่ไหมมันก็ต้องพยายามชะลอเวลาอย่างน้อยก็15นาทีแซนคิงตีฝุ่นดีเฟนซ์บ้านชาแมนเอเธอร์ช็อคทำคีปโฮด2ทาวเวอร์สำคัญให้นานที่สุดราคาเนี้ยชอยส์มิดเลนจะเล่นอะไรดีตัวหนึ่งที่โตลันโตเล่นได้ดีคืออินวอล์กเกอร์ถ้าจะเล่นสปิริตอย่างเอมเบอร์แพชนี้ก็คือแบบแพ้อินวอล์กไม่งั้นต้องเป็นสตอร์มกับไวท์สปิริตซึ่งก็แบบเฉยๆสำหรับแพชนี้แต่ผมมองว่าควรจะมีตัวจำเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะเพราะตอนนี้มันมีแค่แซนคิงอะที่เป็นตัวเปิดโดดเข้าไปออลเกอร์มาเลี้ยงน่าจะเป็นออคเกอร์เลี้ยงเทมพลาคือ3ตัวมาเล่นง่ายมาเลยมันแค่ต่อคอมโบสกิลกันน่ะแต่นั้นมิดเลนควรจะเป็นฮีโร่แบบนั้นฮีโร่ที่ไม่เรื่องมากอ้อควีนอัพเพนยังหลุดอยู่นี่เฟสสุดท้ายผมมองว่าควรจะต้องแบนนะความสามารถจับของนิกมาซีมันแย่ไล่พิกแซนคิงตรงเนี้ยเหมือนของสปิริตอ่ะเขาไปตัดพิกฝั่งนิกมามาเลยเว้ยเพราะว่าพูดวิงกับแซนคิงมันคือคู่คอมโบที่ดีมาเป็นไทนี่แครี่อินโวก็บัฟไทนี่แล้วไทนี่ก็เป็นแครี่ที่สามารถแอคทีฟกับทีมได้ด้วยตั้งแต่ช่วง 10-15 นาทีเอาออรันมาช่วยจ่ายมาช่วยตีบ้านแต่มันขาดตัวเปิดที่จะจำเข้าไปมันมีแค่คล็อกเวิร์กอะตอนเนี้ยคล็อกเวิร์กเอามาตัดชาแมนส่วนไทนี่ก็คือต้องรอมีบลิงก็ต้องดูว่าเขาจะเล่นบิลไหนเพราะว่าส่วนมากแล้วบิลไทนี่มันจะเป็นเอ็กโคชาร์โดเบลดซื้อฉาดแล้วก็ไปสายดาเมจอย่างวันนี้จะมีที่ ILTW เล่นแล้วมันแปลกหน่อยก็คือแบบซื้อบลิงไวเอาจริงคือแซนคิงมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษแพทเนี่ยมันแค่แบบมันเป็นฮีโร่ที่เล่นไวอ่ะออฟเลนแพทที่แล้วมันฟาร์ม15นาทีใช่ไหมแพทที่แล้วมัน15นาทีมาวัดผลกันแต่ออฟเลนตอนนี้มันแบบแค่มีสกิลแล้วเล่นได้เลยอ่ะมันจะดีมากแบบแซนคิงเนี้ยแค่มีบลิงรองเท้าแล้วบลิงแค่นี้ก็สตาร์ทเกมละสปิริตแบนบรูดมาเธอร์นิกมาซีแบนเดดโปรเฟตตอนนี้สปริตไม่มีตัวจัดการไทนี่โดยเฉพาะเทมป้ามันจิ้มทุกคนได้ยกเว้นไทนี่ไทนี่ต้องมี HP เบิร์นเปอร์เซ็นต์ต้องมีไคท์3ตัวที่หยิบมาตอนนี้แซนคิงออคเกอร์ชาแมนไม่ใช่ตัวซื้อแวสโซก็คือไม่มี HP เบิร์นเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นต้องเป็นไลฟ์ซีลเลอร์แครี่แล้วก็ทรงดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะแบร์เวโนแมนเซอร์ไปไลท์ซิลเลอร์เออร์ซ่าประมาณเนี้ยถ้าเทมป้าเป็นมิดเลนนะ
10 seconds remain. 5 second dice's turn to pick. อ่ะนิกมา4ก็แบนไลท์ซีลเลอร์เพราะว่าแบนเป็นอมเบนเซอร์นั่นแหละที่ทำให้เขาคิดว่าเป็นไลท์ซีลเลอร์ถ้าเป็นโลจิกบ้านๆคือเวนอมมันเคาน์เตอร์เออร์ซ่ากับไลซีเลอร์แต่เวลาเห็นจริงในแข่งคือเออร์ซ่าก็ไม่เห็นจะแพ้เพราะเออร์ซ่ามันโดดเข้าไปตบชุดเดียวเอาเวนอมมันเซอร์ตายเลยแต่ถ้าเป็นไลซีเลอร์ผมให้ว่าการันตีทำอะไรไม่ได้เพราะมันฆ่าคนในเลนไม่ได้ทำได้แค่จกจกจกพอมันโดนไคสโลในไฟคือมันระเบิดเลยฝั่งสปิริตเล่นทีบีได้ไหมไม่ควรเล่นครับมีตัวฟาร์มอย่างเทมป้าแล้วเล่นฮาร์ดแครี่มาฟาร์มอีกตัวหนึ่งก็คือแบบมึงก็ไม่ต้องทำอะไรวันนี้ฟาร์มอย่างเดียวเป๊ะเวนอมันเซอร์ที่แบนบอกทุกอย่างกับเราคนตายพูดครับผมอันนี้ไม่ใช่คนตายไม่พูดแต่คนตายพูดเอาเออร์ซ่ามาตบไทนี่มันต้องมีตัวเคาน์เตอร์ไทนี่อ่ะแต่ดาบของสปิริตยังไม่มีเขาเลยมองแล้วว่าไอ้เทมป้ามันไม่ช่วยเกมนี้เล่นเทมป้าแครี่แต่สู้ไทนี่ไม่ได้ข้อเสียของสปิริตตอนนี้คือมีตัวฟาร์ม2ตัวเท่านั้นเลยแต่เด่นในการเอาโรชานมากแล้วก็มันเป็นดาบที่ซิงกันเพราะว่าเทมป้ามีลดเกราะกายภาพเออร์ซ่าเป็นดาเมจกายภาพส่วนนิกมา4ปิดท้ายด้วย Spirit Breaker จะว่าไปแล้วพอมาดูทัวร์เนี้ยไม่ค่อยได้เห็น SB เลยนะแต่ตั้งแต่ตอนแพทช์มาเนี่ยผมให้เลยว่าทั้งโซน4แล้วก็โซนจีน Spirit Breaker ถือเป็นตัวหนึ่งที่แบบยังคงอยู่ในเมตาเพราะอะไรมันโดนเนิร์ฟจริงครับดาเมจมันดรอปลงแต่ว่าเมตาตอนเนี้ยไฟมันไวขึ้นพอไฟมันไวขึ้นหลังจบเลนมาเนี่ย Spirit Breaker ก็จะไม่เหงาไม่ใช่แบบจบเลนมาเสร็จปุ๊บโอ้ไม่มีใครทำอะไรเลยแม่งฟาร์มกันหมดเลยพอมันไฟกันไวขึ้นSB จบเลนก็คือได้ชาร์จรัวๆเลยถึงดาเมจมันจะดรอปลงไปก็เถอะกด Spirit Breaker มาเป็นยังไงบ้างเจอเออร์ซ่า SB ชนะคีปเออร์ซ่าชนะด้วยการฆ่าคนในเลนดังนั้นก็ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายและเออร์ซ่ามันชอบให้แบบมีซัพพอร์ตช่วยเซตให้มันซึ่งซับเกมนี้เป็นออกเกอร์มาจ่ายก็คือถ้ามิสึโดนสโลสตันอาจจะโดนหมัดชุดน็อกคาเลนได้แล้วพอน็อกคาเลนก็หมายความว่าเออร์ซ่าจะโถมไวขึ้นสปีดไวขึ้นแพทช์นี้ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมไปนิดนึงนะสำหรับเออร์ซ่าเพราะว่าดิฟฟิซิลเบสที่ถูกกว่าเดิมผม prediction ง่ายๆนะครับทีมฟริต 2-0 นะผมพอนิกมา4นี่คือแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าฟานาติกดูแย่เพราะฟานาติกตกรอบแต่จริงๆแล้วผมให้ว่านิกมา4หนักกว่าMan เล่นกันไม่เป็นทีมอ่ะดิจะว่าไปแล้วมันก็คือแบบ C Dota แบบดิบๆอ่ะทีม C ส่วนมากคือมีปัญหาเรื่องแบบเล่นกันเป็นทีมอยู่ละจังหวะทีมไฟมันเหมือนพวกเทียร์2โซนจีนอยู่เลยไม่เป๊ะถ้าพูดถึงแบบจังหวะทีมไฟผมเอาแบบโซนจีนมาเป็นมาตรฐานเสมอนะคือถ้าคุณดูกับผมบ่อยๆอ่ะคุณก็จะรู้ว่าภาพมันเนียนตากว่าเยอะเลยจังหวะการเข้าทำอะไรอย่างนี้
Best of 3ครับผมเกมแรกนิ้งมา4อยู่ Radiant ทางด้าน The Die เป็น Team Spirit หวังว่ามันจะไม่จืดเกินไปนะชาแมนซับ4แล้วชาแมนซับ4เปิดบูทเล่นล่างฆ่าใครได้บ้างฆ่ายากอยู่หนาทั้งนั้นเลยไทนี่บวกคล็อกเวิร์กคือถ้าแบบเป็นซัพพอร์ตเลือดน้อยๆอ่ะโดนแซนเสียบเข้าไปบวกกับแซนสตอมชาแมนจับแช่คาแซนสตอมเงี้ยได้อยู่ครับผมโบโลสันพยายามจะใช้มูฟสปีดตัวเองมาเดินไถนะเดินไถเสร็จกับล็อตเจอร์แต่ล็อตเจอร์บอกว่ามาเลยบูตี้70อ่ะเออแล้วยังไงอ่ะใช่รู้คอกเวิร์กแบบเดินเข้ามาแบบที่เราเศร้าไถแบบพวกซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามที่มันเดินช้าแต่นี่คือชาแมนเขาเปิดบูทมาครับเขาไปแพ้คอกเวิร์กแล้วก็ตีทีละ70เอเธอร์ช็อกอีก140เทรดรวมกัน210สู้ไม่ได้ล็อตเจอร์จ่ายแค่2เอเธอร์ช็อกได้มาแล้ว1ขวดยาและคราวนี้ไทนี่เลนเฟสคือความสามารถในการยืนเลนอะค่อนข้างต่ำไม่มีฟื้นเลือดด้วยดังนั้นเนี่ยจะโดนไถขวดใหญ่คือซับ5เป็นซับ5ที่ไม่ช่วยทำให้ไทนี่สบายแล้วซับ5เองก็แบบเป็นซับที่ไม่มีความสามารถฟาร์มด้วยเวฟเคลียร์ก็ไม่มีถ้าเกมเสียเปรียบคือมีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้เขาก็กลับมาเล่นไอ้สแตทไอเทมเหมือนเดิมละเพราะว่า SB มันนูทริสแมนไม่แอมเวทอะกลับมาเล่นเบรเซอร์เหมือนเดิมเบรเซอร์โซริงอะไรแบบนี้และอย่างคู่เลนบนครับเป็นคู่เลนที่1 SB ไม่เอาเลน2คือฮูดวิงซับที่แบบเอาไว้ต่อคอมโบเลนเจอใครเออร์ซ่าตัวเคาน์เตอร์ SB กับออคเกอร์มาจ่ายตัวหนานี่ก็ไม่ชนะอีกถ้ายาโทโร่แพสซีฟ2อ่ะคือแบบยืนเลนลำบากยาโทโร่เขาเปิดอะไรมาอ๋อเป็นมีโปสกาเปิดออฟเวนอมครับผมมีโปชกาซื้อสโลมาให้นะส่วนแมชอัพเลนกลางก็เป็นคอสเวกบิวปกติตอนแรกนึกว่าจะได้เห็น V5 เล่นบิวเอ็กซอร์ตตบเลนแบบพับสตาร์พอถ้าเล่นเจอเทมป้าแล้วเล่นบิวเอ็กซอร์ตมันตบเลนไงเท่ๆแบบพับสตาร์เห็นเมื่อวานนี้เล่นแต่ตัวโจ๊กเกอร์ทั้งนั้นเลย V5 เล่นแต่แบบอยากเล่นอ่ะเขาแค่อยากเล่นจะทำไมบีบอสกาสแต็กคีปครับผมแล้วลากมาตรงนี้นะเพื่อที่จะได้มาบล็อกแคมป์เขาด้วยแต่ว่าพลาดไป1ตัวยาโทโร่ก็ใช้มานาทั้งหมดที่มีโดดใส่หน้าโดดใส่หน้ารัวๆเลยตอนนี้จะไฟเนี่ยต้องเติมเลือดเติมมานาก่อนมีโปสก้ามีแมงโก้ยัดให้ครับผมเตรียมพร้อมไฟต์ในรอบถัดไปแต่เลือดยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะจะเตรียมไฟต์มันต้องแบบเพล็บตัวเองก่อนเตรียมพร้อมผมโดดเข้ามาแล้วมีไฟบลัสมีชาร์จสตันตัดจากมิสึและบูชแบกคุมยาโทโร่และจะเป็นยาโทโร่เองที่ตายครับผมมีแฟรี่ไฟก๊อก2อยู่ได้กดทันเกือบไปต้องถอยมากดขวดยาแล้วนี่ไงนี่คือแบบไม่ได้ไปเตรียมเลือดมาก่อนถ้าเตรียมเลือดมาก่อนน่าจะซัดได้ละสภาพเลนล่างเป็นไงบ้างแซนคิง2เบรเซอร์ครับผมเน้นสแตทสู้เลนแล้วล็อตเจอร์ก็มาสแตคคีปให้เทมป้าฟาร์มซึ่งโปรสันก็ตามมาจะมาวอดแล้วก็บล็อกแคมป์แล้วแซนคิงช่วงแบบเลเวล1เลเวล2มันแบบเลนแย่มากๆอ่ะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นไทนี่กับคอกเวอร์ดิมันทำอะไรไม่ได้ไม่มีดาเมจพอที่จะฆ่าเขาฉะนั้นแซนคิงก็เลนผ่านสบายครับก็จะเป็นแซนคิงที่รวยแล้วก็คือไม่ได้ซื้อแบบพวกแวนการ์ดหรือฮูดอะไรเงี้ยนะแค่แบบเอา2เบรเซอร์แล้วซื้อบิงทำเกมเลยคืออย่างน้อยคาดหวังว่าเลนบนไอ้ SB มันจะชนะเรื่องคีปอ่ะเพราะมันตีแรงกว่าแต่ถ้าแพ้คีปด้วยนี่ก็คือแบบส่งไม่ดีที่เหลือคือเดินเกมเพราะว่าฝั่งของสปิริตมันต้องฟาร์มก่อน2ตัว
เทมป้าก็ต้องฟาร์มขึ้นในเทมหลักเออร์ซ่าก็ต้องมีดิสเพลย์ถึงจะสามารถเดินเกมได้เจอ EMP ครับเดินฉีกหลบด้านซ้ายไปแล้วเดี๋ยว V5 ทำเอิร์นนะซื้อสแตทมาสู้เรื่องคีปเฉยๆแล้วดูดิมาเล่นสบายมากขนาดว่าคอลแลบคือแบบใช้ประโยชน์จากการพูของโปโลสันอะมาฟาร์ม2กองเลยครับแบบขอบคุณมากโปโลสันฟาร์มยับๆครับผมมีพิษระเบิดซะอย่างอินโดรีมเดินมาข่มด้วยแล้วก็วิ่งมาจะเอาโรเจอร์ตรงนี้เสียบซันเบรกทั้งนั้นอินโดรีมไว้ก่อนแล้วโรเจอร์ยังไม่ได้อัพสกิลเจออวาลันทอส1ชุดเฮ็กซ์แล้ววิ่งสวนแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีโดนแบรเรซอลตายไปครับโปโลสันได้เฟิร์สบัตนะไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะเป็นซับ5เฟิร์สบัตเอาจริงแซนคิงไม่ใช่ฮีโร่ที่ตัวหนาขนาดนั้นนะแบบมันไม่ได้ถึกอ่ะการที่จะปล่อยให้มันฟาร์มแบบตัดคีปฟาร์ม2กองเนี้ยไม่ดีต้องมีดาเมจมาจัดการมาฆ่ามันซะหน่อยแล้วพาวเวอร์รูนมาแล้วพาวเวอร์รูนแรกเป็นอินวิสรูนเต็มป่าเข้าป่าตามปกติคือวอล์กเกอร์ไม่ได้ตบเลนแต่ชนะเรื่องคีปอยู่จะสังเกตว่า V5 ก็ซื้อ2ซิสแมนมาสแตทมันเลยหนาอินวอล์กประมาณช่วงเวล5อินมันเยอะอินมันต่อเลเวลมันเกือบ5โจแคมมาวอร์ดครับผมตรงนี้และโรเจอร์มีออฟเซิร์ฟพอดีก็มาจับแล้วก็แชคเคิลจับไปอ้าวแต่ดาเมจอยู่ไหนอ่ะกลายเป็นโรเจอร์โดนล้อมจับครับผม V5 ก็ไรคลิกเก็บคิวโรเจอร์ไปได้เป็นโปโลสันได้คิวบูชแบกจับมีโพชกาต่อตรงนี้โตรันโตจะเข้ามาช่วยด้วยแต่เจอพาวเวอร์คอร์ขวางแล้วทอร์นาโดตัด2เก็บไปอีก1ครับผม B5 พูดเลยว่าฮีโร่เล่นไวกว่านะเอาเลนล่างดันเทรดชนะด้วยยาโทโร่โจแคมวาร์ปลงมาครับยาโทโร่จ่ายบูชแบกเติมหน่อยสิโจแคมอาคอนช็อตบูชแบกเอ้าไม่ได้ละมันวิ่งไวอ่ะเล็งยากและมีโพสก้าครับผมมากดขวดยาให้แล้วยาโทโร่หันไปสวนเจอบูชแวกจับตัดขวดยาที่เมื่อกี้มีโพสก้าเพิ่งยัดไปให้นะก็เลยต้องกลับยาวๆเลยโจแคมเปิดวิชั่นมีโพสก้าโดนมิสชาร์จมา V5 มาเดินเกมต่อครับผมมาละภาพเริ่มมาละเพราะว่าฮีโร่มันแอคทีฟก่อนฝั่งสปิริตเขาต้องฟาร์มก่อน2ตัวในขณะที่นิกมาแกล็กซี่ซีนั้นคือให้ไทนี่ฟาร์มคนเดียวที่เหลือก็คือต่อคอมโบแล้ววิ่งเลยโรมมิ่งรัวๆถ้ามีคนสตันหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งเซตให้ก่อนอะฮูดวิ่งมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยพอบูชแบกมันต้องใช้เวลาโยนไปแล้วพาวเวอร์รูน8นาทีเลยมาครับและเจอโปโลสารวิ่งเข้ามาล้อมจับปักเซนที่เลยการันตีว่าเองโดนแน่ๆจับเข้ากรงเบิร์นเกราะทอร์นาโดโรเจอร์มาเฮกตัดหนึ่งจังหวะและแชคเคิลจับแต่สุดท้ายแล้วโดน2ซัพพอร์ตจี้อยู่ดีโตรอนโตตายโรเจอร์รีบปล่อยเลยช่วยอะไรไม่ได้แล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปและโจแคมครับผมโยนบูชแวกสวยได้โรเจอร์อีก1 V5 ยืนยิงบอกขอคิวสักทีเออปั๊มเงินให้ V5 หน่อยเดี๋ยว V5 แบกให้ไปต่อแวสเซอร์ครับผมเมื่อวานนี้คือแบบ Earth Spirit V5 ใช่ไหมแล้วทีมก็แบบเหงามากเลยเล่นตัวโคตรฟาร์มอย่าง Hard Carry Medusa เดี๋ยวดูไม่ได้เข้ากันเลยเกมนี้เขารู้สึกว่าดีหน่อยมีคนเล่นกับ V5 แล้วปรับปรุงตัวจากเมื่อวานนะและเนี่ยแหละครับ Collapse เข้ามาแบบตัดคีฟาร์ม2กองนะเขาไม่ควรจะให้ Collapse ได้ฟาร์มสบายขนาดนี้โอ้โหแล้ว Bounty 2อันนี้ไม่เก็บได้ยังไงครับ Collapse ได้ Bounty ไป2แล้วพยายามลากทุกคนมาเล่นกับตัวเองแล้วมากันถึง5คนโคตรสเปซไอ้แซนคิงฟาร์มแบบนั้นมันทำตัวเหมือนแอคเว้ยคุณไม่ควรจะให้มันฟาร์ม2กองมันโอเวอร์ฟาร์มต้องลงไปกระทืบมันหน่อยพอลงไปกระทืบเสร็จปุ๊บเทมป้าได้สเปซใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นดากอนแลนด์เออร์ซ่าก็ได้สเปซฟาร์มข้างบนไปจบ10นาทีเงินประมาณ 4,500 2ตัวสำหรับคอฝั่งของสปิริต
ถ้าดูอย่างเมื่อวานนี้ที่ 30T เขาเล่นใช่ไหมเขาแค่แบบบูทแล้วก็ไปบลิงก์เลยอันนั้นเขารีบเล่นมากแต่นี่คือแบบเขาไม่ได้รีบซื้อบลิงก์เพราะรู้ว่ารีบซื้อไปมันก็ต้องรอนี่อยู่ดีรอเออร์ซ่าเอ๊ะโยทาโดเข้าไปอุ้ยดีไม่ถึงหลุมโรชานครับสเปซสมจริงตรงนี้มีบอสก้ามาตัดพาวเวอร์รูนยาโทโร่เนียนๆอยู่ตรงโรชานแล้วมีชาร์จมาที่โรเจอร์ด้วยยังไม่มีใครรู้ครับยาโทโร่ตีโรชานอยู่ไม่มีใครเอะใจกับสิ่งนี้โอเคซูมอัดมาเรียบร้อยไม่ต้องซันสไตร์และยาโทโร่ก็เนียนตีโรชานเอาเอติสไปแล้วเรียบร้อยแลกกับ2สปอตนะมาเป็นบิลตีโรชานอ่ะ4ฟูรี่สไวท์แล้วมีดูดเลือดอ่ะดีที่มันไม่ชาร์จเข้ามาในตรงนั้นอ่ะถ้ามันชาร์จเข้ามาตรงหลุมโรชานพอดีนะมิสึมันเลี้ยวรถเลยอ่ะมีบอสก้าเป็นอิกไนท์นำนะพยายามเอาดาเมจมาเติมเพื่อจะยื้อไฟช่วงกลางเกมเอาไว้และเสียบสตั๊ดอีพีเซนเตอร์แซนสตอมโดน3เลยครับตรงนี้แชคเคิลจับสวยๆให้ตอร์โต้เชือดโฟโลสันไปบูชแบ็กกับเวสเซลตัดมานามีบอสก้ามีบอสก้าแมงโก้ปั๊มขึ้นมาจะเติมมานาเล่นสู้ต่อเหรอแต่ก็แบบไม่ได้สู้ต่อแล้วมิสึก็ชาร์จออกไปครับด้านซ้ายเอาหน่อยไหมเดี๋ยวตอร์โต้กำลังตีทาวเวอร์อยู่นะแล้วเมื่อกี้ยัดแวสเซลไปแต่ค่าไม่ได้ปัญหาเลยของแวสเซลคือเราต้องได้ชาร์จมาเติมไม่งั้นเราซื้อมาแล้วเราเสียของคอลแลบมีบิงเล่นเรื่อยๆครับตอนนี้กดสโมกมาสโมกหลุดแล้วมีคนอยู่แถวนี้แล้วเจอฮูดบิงโปรสันเปิดก่อนเอ้าฮุกช็อตไปพร้อมกับโกงขังแล้วคอลแลบเข้ามาเสียบสตันสองบวกกับแซนสตอมและอีกไนท์เบิร์นดาเมจแบบโคตรหนักโรเจอร์โผล่มาเฮกแล้วก็แช็คเข้าแช่แซนสตอมขออีกหนึ่งสตันนี้แต่ว่ามานาหมดครับผมแล้วติดคูดาวอยู่ด้วยสุดท้ายก็เลยจัดการอีเดรีมไม่ได้โจแคมรอเนียนซูมมาเบิร์สทัดด้านคอลแลบแต่ติดเรนดรอปไม่ตายส่วน V5 เหมือนจะโดนสะเก็ดสงครามจากอิกไนท์ตายไปอีกหนึ่งคนโอเคตอนแรกก็วิ่งกับ V5 ใช่ไหมแต่ตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาละไม่ได้ชาร์จแวสเซลมาเติมถัดมาคือบิวนี้มันฟาร์มไม่เก่งอยู่แล้วอินวอคเกอร์คอร์สเวกเนี่ยพลังที่ได้ต่อยก่อนมันเริ่มหมดไปแล้วครับสำหรับดราฟนิกมา4เดี๋ยวเทมป้าตอรันโตไปบลิงก์ต่อเทมป้าต้องมีบลิงก์นะจะได้แบบสามารถหลบ1จังหวะได้ไม่งั้นโดนเปิดมาพอเกราะแตกก็มันออกไม่ได้ถ้ามีบลิงก์แล้วมันมีเกราะกันให้อ่ะดาเมจมันไม่เข้าตัวมันก็บลิงก์ออกได้อีกมีสื่อชาร์จมาแต่นี่คือหน้าบ้านเขานะแล้วเมทิโออัดเลยครับเกราะแตกแล้วเรียบร้อยแล้วบูชแบ็กอ้าวจับไม่โดนเขาแลบเสียบสวนเจอ V5 แล้วเฮก V5 ที่ที่ V5 แล้วซูมมาเติมแต่ไม่โดนนะผมเล่นอย่างยากฮูดวิงอีพีเซนเตอร์เติร์ดเมจไป V5 ตายตรงนี้โปรสันจับมีโปสก้าได้มีโปสก้าก็วางไฟบาสซิงไว้ก่อนตายไป1เฟส2ไปคอลแลบเสียบตันเล่นเรื่อยๆครับผมเสียบตันจ่ายดาเมจเก็บคิว3อินโดรีมลงมาปุ๊บได้แค่3หินเฉยๆคือเป็นจุดแก๊งที่แก๊งได้ยากมากๆเพราะว่ามันแก๊งหน้าป้อมเขาพอเราไปแก๊งเขาหน้าป้อมแบบนี้เขาก็วาร์ปลงมาเติมพื้นที่มันเป็นพื้นที่ของทีมสปิริตอะแล้วแซนคิงเล่นโคตรง่ายแค่แบบเนี้ยบิงคูดาว15สตัน12วีครับผมเล่นเรื่อยๆไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ทอสออกไปแล้วก็เสียบใหม่เสียบมา2รอบแล้วเนี่ยเสียบมา2รอบแล้วก็เซตให้ยาโทโร่มาหมัดชูตมีพาวเวอร์คอร์ฟขวางนิดนึงชาร์จขวางนิดนึงอินเดียดรีมถอยไม่ได้มีสื่อเนเธอร์สไตล์ผักล็อตเจอร์กลับมาเจอบูชแวกกับอวารันสวนไปแล้วซูมอัดเขาบอกอุ้ยเกือบตายแต่ยังมีเอทิสอยู่นะพยายามยืนตีสู้แล้วคอลแลบเสียบซันรอบที่3ในไฟให้ผมจัดการมีสื่อไปได้ยาโทโร่เอิร์ธช็อกหนีมาแล้วดิฟิโซเบทเพิ่งจะมาส่งยืนแรกแล้วตีดูเล่นไปด้วยแล้วเป็นดับเบิ้ลคิวยาโทโร่แล้วมีโพสก้ามาเติมไฟอีกเรียบร้อยครับผมไหลยาวๆคอลแลบออกมาดิสตันรอบที่4จะมาแล้วครับบิงเสียบสตันรอบที่4ในไฟท์แล้วก็หมัดชุดสวนไปเรียบร้อยทริปเปิลคิวยาโทโร่ครับก็เล่นได้แค่ก่อนที่เขาจะมีไอเทมนะพอเขามีไอเทมเขามีเอจิสก็เสียเปรียบครับผมจากไทนี่ที่ว่าเล่นไวแต่เจอเออร์ซ่าเล่นไวกว่าไทนี่ต้องใช้15นาทีแต่เออร์ซ่ามีแค่ดิเบตก็เล่นได้ละอ
นั่นแหละประโยชน์ของแซนคิงในแพทนี้ที่แบบคุณสงสัยว่าทำไมโปรมันหยิบกันเยอะขึ้นในแข่งมันทำเกมไวอะครับออฟเลนบางตัวต้องแบบใช้สกิลทีมไฟต์ไอ้นี่แค่แบบบิงเสียบบิงเสียบบิงเสียบคล้ายๆแอคแต่แอคไม่มีดาเมจทีมไฟต์เท่ากับแซนคิงนะบิงเสียบแล้วมีชาร์จมาโอ้ตอนแรกจะชาร์จเข้าไปขวางเว้ยถอยเลยครับเข้าไปตายดิดาเมจไวขนาดนี้ช่วยเซฟไม่ได้ครับถอยดีกว่าแล้ว V5 เริ่มจะมาเป็นไมดัสแล้วเพื่อจะมาบิ้วผสมเล่นเลดเกม In The Dream ได้แค่ Echo Saber ตอนนี้ไอเทมช้านะครับไทนี่โอ้คุณลองดูดิแครี่เงินห่างเกือบ 3,000 นะตอนนี้ฝั่งหนึ่งคือแบบวิ่งทำเกมเรื่อยๆแล้วเรามาเจอมีโปสก้าคาร์วอร์ดมีโปสก้ารอสกิลอยู่แล้วโอ้โหออโต้ทอนสุดใจคอลแลบโผล่มาอีพีเซนเตอร์โดน4คนเต็มข้อทาร์โดตัด2จาก V5 ซูมอัดไปยังติดทางด้านของเมจิกวอนปิดคิวไม่ได้ครับผมยัดแบสเซอร์ไปแล้วยังไม่พอโพลสันฮุกช็อตเข้ามาแล้วเซตซันสไตร์แต่ว่าผลักเข้าออกจากซันสไตร์คอลแลบบอกขอบคุณมากทีมมาเล่นไม่รู้ใจอะดิ V5 บอกว่าถ้าเป็นช็อตเมื่อกี้นี่ GH น่าจะเซตให้ได้ละเดี๋ยวขลับไปยูเซปเตอร์ต่อแล้วสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมของสปริตแล้วนะครับเขาก็ซัดรัวๆเลยขึ้นแสงยาชาต่อจะว่าไปแล้วพูดถึงแซนคิงเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากแพชนี้อย่างนึงก็คือซื้อชาได้ไวขึ้นจะสังเกตว่าแซนคิงซื้อชากันบ่อยมากในแพชนี้เพราะมันเติมดาเมจเติมดาเมจก็เท่ากับโถมแล้วเนี่ยได้เทมหลักมา2ชิ้นเขาก็รีบขึ้นไอชาต่อละมีสื่อมีชาโดว์เบลดนะครับ17นาทีแล้ว SB ออฟเลนยังหาชาโดว์เบลดไม่ได้ไอเทมตามทั้งทีมเลยครับนี่คือวันใจละมีโปรสันอวี5มาเก็บคิวโรเจอร์ได้ส่วนคอลแลปส์โดมาเซฟต่อมาไม่ทันอ้าวเริ่มจะแย่แล้วครับทีมสตรีทมันแยกกันอยู่ตอนนี้และต้องเบิร์สในชุดเดียวสวยงามเบิร์สในชุดเดียวเอ็นเรดกดไม่ทันครับผมคือมันโดนล่อความสนใจไปเมื่อกี้เข้าไปพิกออฟตรงกลางใช่ไหมแล้วคอลแลปส์ทีพีไปช่วยเขาก็รู้แล้วว่ามีคน2คนอยู่ตรงข้างเลนบนแน่ๆเลนบนมันเหลือแค่2คนละไม่มีคนซ้อนแล้วกลับมายึดสามเหลี่ยมคืนทำให้เกมดูดีขึ้นแต่ว่าคอลแลบเสียบเข้ามาเปิดให้พร้อมกับเร่งดาเมจด้วย EP Center Toronto โดดมาจิ้มๆนิดนึงเก็บคิวเดินเกมแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วคุณดูไทนี่18นาทีเงิน 7,000 แอสซิสต์ 6มันจมไปแล้วอะหาบทบาทไม่เจอละเตะน้อยก็ยังดีแบบพอสู้ได้บ้างนะไม่ได้แบบว่าวันไซส์สุดใจไม่ได้เราสมเท่าไหร่มีสื่อชาร์โดเบทแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องคอยโผล่มาชาร์จทำคีฟนะแต่ดาเมจไม่แรงเท่าเดิมปักเสางูเรียกทาวเวอร์ต่อโจแคมได้อีเทอร์เลนมาแต่เลนล่างต้องปล่อยครับเขาเซตขนาดนี้แล้วลงมาสู้ไม่ได้อยู่แล้วสภาพไอเทมมันไม่พร้อมอย่างเข้าไปไฟอย่างเงี้ยนิกมา4มันต้องฆ่าชาแมนออกให้ไวอ่ะไม่งั้นมันก็โดนเฮก1โดนจับ1เออจะว่าไปพอแพชนี้มันกลับมาเน้นเลนแบบสุดขั้วแล้วเนี่ยแล้วก็เล่นโถมนะมันตัดไลออนออกไปจากเมตาเลยวะกลายเป็นชาแมนกลับมาเพราะไลออนไม่ได้ช่วยทำให้เลนชนะได้แค่เบรกฝั่งตรงข้ามเฉยแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถแบบปักเสางูโถมดันบ้านเอาออบเจคทีฟอะอ
เข้าโรชานต่อครับโรตัวที่2แล้วนะ19นาทีโรตัวที่2ละรอบนี้มีฉาดเอาไปโถมต่เอาฉาดให้อาโทโรไปจิสให้โตลันโตเออซ่ามีฉาดคือเอเลดฟรีอะโดดแล้วเอเลดเรื่อยๆครับตรงนี้กำลังจะแก้วอร์ดโปรสารตายคาวอร์ดไปแบบปกติสาเหตุการตายสามันซัพพอร์ตมิสือทำคลิปอ้าวจ่ายช้าแล้วแบบนี้โดนทันทีแต่ว่ายูเซปเตอร์พลาดไม่เป็นไรเสียบสตันไปแต่ว่าจับมิสือต่อไม่ได้มีแค่สตันเดียวครับคือจังหวะดีแล้วนะช็อตเมื่อกี้คือรอให้เขาจ่ายชาร์จก่อนเขาจะได้หนีไม่ได้แต่ว่ายูเซปเตอร์ผิดตัวไปอยู่คลิปแล้วคุณลองคิดภาพไทนี่ตอนนี้เงินตามอยู่ 4-5,000 ครับเอาดาเมจที่ไหนไปตบเขาจะพอยันเกมได้คือดาเมจต้องพอนะแต่เออร์ซ่าเขาซื้อแสงยาฉะมาได้เลือดบวกกับพูพิวสกิปบวกเลือดอีกฟรีสเตนทั้งหมด15บวกไอเทมอีก16เป็น31สเตน620 HP ถ้าตัดเลือดออกไป620อะโดนอวาทอสคอมโบบวกกับเอ็กโคเซเบอร์ตายอยู่แต่รอบนี้คือไม่ตายแล้วการันตีว่าได้กดเอนเวดแน่แน่เปิดหมัดชุดเตรียมพร้อมที่จะโดดเข้าไปเฮ้ยมีคนแฟร์ว่ะ อย่าโชว์เป้าหมายอย่าโชว์ตำแหน่งตัวเองเด็ดขาดชัดบอกว่ากับ4จะเก่งขึ้นไหมนิกมา4มันพัฒนายากแล้วดิผมใช้หลักของแบบการปั้นเพลเยอร์โซนจีนเลยเว้ยเพลเยอร์ที่น่าปั้นคือเพลเยอร์ที่แบบไลซิ่งสตาร์แล้วมันผลงานดีอ่ะบางคนมันอยู่มา5ปีมันผลงานอยู่เท่าเดิมอ่ะมันต้องไม่พัฒนาแล้วอีสปอร์ตมันมีอายุจำกัดของมันอยู่วิ่งเข้ามาเจออาวาลันทอสไปไม่ตายกดเอนเรดด้วยโอ้แล้วเป็นเอนเรดเล็กครับผมทอร์นาโดตัดสวยนะแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับ V5 และเออร์ซ่าก็จัดการโซโล่คิวไทนี่ไปเรียบร้อยเออร์ซ่าเถื่อนเกินไปแล้วมี HP ทาเลนต์อีก350รวมเป็นไอเทมทาเลนต์และไอเทมป่ารวมบวกเลือดให้เกือบ 1,000 อ่ะคือเห็นไหมคุณโดนอวาทอสคอมโบไปไม่มีปัญหาเลยเลือดเลยตั้งครึ่งหลอดแต่จะว่าไปเนี่ยแพชนี้คือถ้าไม่ดราฟฮีโร่แบบยุคโบราณนะรู้สึกไหมว่ามันจบไวตอน10นาทีแรกเนี่ยนิกมาซียังสู้ได้อยู่เลยครับแป๊บๆ23นาทีเกมจะแพ้แล้วฮุกช็อตมาแล้วก็เจอเขาเสียบสวน2คนโอ้โหอย่างสวยแล้วกระดิกหางอีปิเซนเตอร์บูมบัมบูมบัมบูมบัมอีกอ้าวไทนี่เข้ามาโดนไฟบ้านแล้วก็โดนหมัดชุดตายไปซูมอัดแล้วและเออร์ซ่ากำลังจะล่วงเพราะโดนโคสแนปแวสเซลแต่ว่าโดดเล็กครับผมและเอนเรดมาลดดาเมจให้สุดท้ายเอ้าติ๊กสุดท้ายครับผมตายที่ติ๊กสุดท้ายอุตส่าห์พยายามหาโอกาสในการเอาตัวรอดทุกทางแล้วนะหวั่นไสแล้วครับเหลือแค่กด GG ครับตอนนี้โรเจอร์บลิงมาเฮกแชคเกิลจับเรียบร้อยตายผลงานของนิกมาซีก่อนหน้านี้มันดีเพราะอะไรเราอยู่กับเมตาเดิมมาประมาณเกือบ1ปีครับผมและฮีโร่พวกนั้นน่ะก็คือฮีโร่ที่อินโดดรีมเล่นน่ะเมดูซ่าลูน่าเทเลเบทถึงแพทช์นี้ฮาร์ดแครี่จะเก่งขึ้นนะแต่ว่าเกมมันไวกว่าเดิมครับก็เป็นไฮริกไทรีเทิร์นเอจิสเหลือ30วินาทีจะออกมาหรือเปล่าBKB TP อันติมาพอดีมิสึโอ้โหจังหวะพอดี
มื่อกี้จะเห็นว่ามิสเซอร์มันติดคูดาวอยู่5วิแล้ว V5 เขาทอร์นาโดตอนเกิดเลยใช่ไหมมันก็ซื้อเวลาให้อันติวนคูดาวทันพอดีแสนคิงเข้าไปเอ้าแสนคิงเข้าไปกระดิกหางแล้วไม่ได้เข้าครับผมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงต้องมันเสียไป1แร็กละแล้วแซนคิงเป็นแซนสตอร์มวงกว้างทาเลนต์เลเวล15ทำอีเบรดต่อถ้าแซนนี่โดนอีเบรดแล้วไม่มี BKB ก็คือแบบตีไม่ได้เออร์ซ่าแบทเชอร์ไปสตาร์เน็กต่อขึ้นอาร์เอฟสกาดิเอาเลือดหนาๆเข้าไว้แล้วก็ทำสกาดิสโลทะลุ BKB เดี๋ยวรอโตลันโตเกิดแต่ว่าตอนนี้ถ้านิกมาซีจะสู้ต้องรีบสู้นะเดี๋ยวโตลันโตเกิดนะครับและทีมสปิริตอ้าวกลายเป็นได้เปิดก่อนซะงั้นอยู่ดีเข้ามาเสียบ2แล้วก็แซนสตอร์มวงโคตรกว้าง V5 พยายามจะวิ่งออกจากแซนสตอร์มแต่โดน EP Center Pulse Slow แล้วโผล่มาเอเธอร์ช็อกตายครับผมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เพราะเขามีวอร์ดครับผมสปิริตเลยรู้มูฟเมนต์ว่านิกมาซีกำลังจะพยายามหาเรื่องไฟกับเขาตอนที่เทมป้ายังไม่เกิดเขาก็เลยคล้ายล่อเข้ามาแล้วก็เซอร์ไพรส์เปิดสวนกลับไปเราไม่ช้าก็เร็วยังไงเกมนี้ก็จบอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วคือถ้าขึ้นบ้านไม่ได้ก็แค่รอโลชานแล้วอยู่ต่อหน้าเออร์ซ่าเทมป้าคุณอย่าหวังเลยคุณจะคอนเทสโลชานกับไอ้ทีมนี้ได้ไม่เอาจริงๆถามว่ามุมหวาดตรงนี้มันไม่มีใครปักไหมไม่หวาดปกติครับอันนี้แบบตัดความฝันความอวยลงนิดนึงมันคือหวาดปกติเพราะว่าตอนนี้เกมได้เปรียบอยู่เวลาเกมได้เปรียบเนี่ยคุณก็แค่หวาดหน้าบ้านเอาไว้ให้รู้ว่ามันออกเลนไหนแล้วก็ทืบมันแค่นั้นเองถ้าหวาดประหลาดจริงๆอ่ะมันต้องหวาดตรงนี้ที่ไอ้สปิริตมันปักตอนทีไออ่ะไม่มีใครเล่นส่วนมากวอร์ดประหลาดคุณจะได้เห็นตอนที่เกมมันแบบต้องชิงไหวชิงพริบอะแต่เกมนี้มันแบบอีซี่เกมแล้วอะมันแค่คุมหน้าบ้านอะให้รู้เฉยๆว่าออกเลนไหนแล้วก็ตบได้2แร็กแล้วอย่างถ้าคุณอยู่ใดๆใช่ไหมเกมนี้มันก็จะมีวอร์ดตรงนี้หน้าบ้านใช่ไหมถ้าตรงนี้โดนแก้ก็ตรงนี้เพราะมันทางขึ้นตรงนี้ด้วยแล้วก็ทางออกเลนบนด้วยถ้าวอร์ดตรงไหนแล้วโดนแก้ก็ขยับไปเปลี่ยนจุดไปให้ฝั่งตรงข้ามมันแก้ยากขึ้นเอ้ยนึกว่าจะโยโล่ซะหน่อยชาร์จเข้ามาเมื่อกี้แต่แคนเซิลไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับคือถ้ามันมีตกรอบอะถ้ากรุ๊ป B มันมีตกรอบอะมันจะไม่จืดแบบนี้เว้ยพอดีว่าอันนี้มันนิกมาซีมันการันตีชนะเข้ารอบอะดิรอบแบ่งกลุ่มอะถึงแม้จะไม่ชนะสักแมตช์เลยก็ตามผมถึงบอกว่านิกมาซีมันหนักกว่าฟานาติกอีกเนี่ยมาดูเพลเยอร์ของฝั่งนิกมาซีนะมิสือก็คือเมอร์เลเคิลสมัยก่อนเล่นแครี่สมัยก่อนเล่นสลาร์กนากามอฟฟิงโหดมากสมัยแบบผมเพิ่งมาเริ่มภาคใหม่ๆอ่ะประมาณสักอะไรนะยุคออเรนจ์เพิ่งกลับจาก TI3 อ่ะนั่นคือแบบโอ้โห
นากาก็อดโซนนี้เลยทุกวันนี้ย้ายมาเล่นออฟเลนแล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะปั้นอะไรกับเพลเยอร์คนนี้อีกอ่ะแบบมาได้เล่นกับระดับโลกได้ประสบการณ์จาก V5 ไปแล้วมันจะพัฒนาขึ้นกว่านี้ไหมมันก็ไม่อ่ะถ้าทำทีมแบบให้มันมีทีมอ่ะก็โอเคเว้ยแต่ถ้าจะหวังได้แชมป์ทีไอไม่มีมันคือความเป็นจริงแล้วย้อนกลับไปดูทีมสปิริตมีคนมีประสบการณ์คนเดียวคือมีโปสก้านอกนั้นคือแบบเด็กๆหมดเลยซีเนี่ยนิกมาซีคือคนแก่เว้ยอินโดดีมนี่ก็คือแบบอะไรนะแรงค์หนึ่งก่อนยุคน้องทีแครี่ในตำนานที่ฝั่งอินโดแบบยกย่องได้อ่ะอินโดดีมโนหนึ่งถ้ายุคที่อินโดดีมมันเทพๆคือยุคที่มันไปเล่นกับ TNC Tiger แล้วไปได้แชมป์ไมเนอร์หลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยหลังจากนั้นทุกคนก็ถามบอกอินโดดีมอยู่ไหนทำไมไม่มีอินโดดีมในทีมแข่งเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเล่นมิดบ้างเดี๋ยวไปเล่นแครี่บ้างสลับไปเรื่อยๆหาตัวตนไม่เจอและแพทที่ผ่านมาก็คือแบบมันได้เพราะไอ้3ตนน่ะเมดูซ่าลูน่าทีบีอ่ะจำตอนแข่งรีเจนอลควอลิฟายทีไอไม่ได้เหรอเล่นอยู่3ตัวตอนมันเก่งจริง3ตัวนั้นน่ะก็ต้องแบนคราวนี้พอแบนเมดูซ่าแล้วเล่นอะไรอ่ะไม่มีตอนนี้ลูน่าก็ไม่เล่นแล้วเหลือเมดูซ่าทีบีอันนี้ผมแค่แบบขยายความให้เฉยๆว่าแบบมันไม่ได้อะไรหรอกมันอาจจะเอาประสบการณ์มาทำให้แบบในโซน C ตัวเองดีขึ้นน่ะแต่ว่าในระดับโลกมันไม่ไหวอ่ะโดต้ามันโหดร้ายเว้ยมันมีอายุเวลาในการเล่นอยู่ประมาณสัก10ปีอ่ะถ้าเริ่มตอนประมาณ18อ่ะนะแล้วบางคนแบบพอถึงฟอร์มพีคแล้วก็คือแบบไม่กลับมาอีกเลยอ่ะบางคนแบบพีคไปแล้วก็คือแบบมันไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วมาย้อนความกันหน่อยตอนนี้ปี2022ใช่ไหมช่วงพีคของอินโดดีมคือตอนอยู่ TNC Tiger นั่นคือ4ปีที่แล้วสมัยก่อนว่าวันเดอร์คิดอ่ะจำได้ไหมวันเดอร์คิดเลยนะเว้ยผมเราดูอยู่มีใครหน้าใหม่ๆบ้างอาราคิตตี้นี่ก็แบบโอเคก็ฝีมือใช้ได้แต่ว่าก็ประมาณเทียร์2โซน4มิดเลนที่แบบไม่ได้มาด้วยนะเมื่อเลเคิลนี่ก็อยู่มานานแสนนานตั้งแต่ First Departure ยุค TI 2ป่ะโอ้โหแบบนั่นนะครับกี่ปีอะโปโลสันนี่ก็ยุค First Departure เหมือนกันโอ้โห อายุอนามคือ25อ่ะโจแคมอ๋อโจแคมนี่แบบอยู่กับบูมมานอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเคยไปอยู่ทีวันช่วงที่แบบมันจืดๆอ่ะทีวันช่วงจืดๆแล้วก็มาลองเล่นกับทีมที่ตอนนั้นใครนะคนในทัสออกไปลองเล่นด้วยที่ทำทีมโฮโยขึ้นมาแล้วก็มาอยู่เนี่ยแหละยาวๆไม่มีภาพเลยว่าจะพัฒนายังไงเพราะสุดท้ายแล้วโดต้าโซนนี้มันเป็นโซนที่แบบว่าผู้เล่นหน้าใหม่มันส่วนมากมันก็ฟิลิปปินส์อ่ะจีนเขาจีนคนเยอะใช่ไหมจีนมันคนเยอะมันก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะส่วนโซนนี้มันก็แบบฟิลิปปินส์เยอะสุดถ้าเป็นแบบสิงคโปร์มาเลอะไรพวกนี้มันก็แบบน้อยเข้าไปใหญ่อินโดด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมไปดูกันต่อเกมที่2